างฮามดดำอวยพรวันเกิดโอภัจจิราเน้นหนักเรื่องผัวจนเพื่อนซีต้องขอให้หยุดยังคงรักษาระดับความฮาได้สมกับที่เป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันจริงๆสำหรับสองพิธีกรอารมณ์ดีมดดำคชาภาตันเจริญและโผล่พักจีราวรรณสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุดที่ดีเจซุปตาลงทุนยกเค้กก้อนโตมาให้เพื่อนรักได้เป่าเทียนอธิษฐานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ44ปีบริบูรณ์จนอีกฝ่ายถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่เท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้มดดำคชาภาก็ยังจัดหนักจัดเต็มด้วยการมอบคำอวยพรวันเกิดชุดใหญ่ที่ดูเหมือนจะเน้นหนักไปในเรื่องสามีเอามากๆถึงขนาดที่ว่าโอภัจจิราต้องร้องขอให้เพื่อนรักหยุดอวยพรกันเลยทีเดียวขอให้ผัวรักผัวหลงผัวตำบ่อยๆนะผัวแบบว่าเลิศขอให้หล่อนกลับมาสวยหัวเราะมีความสุขมากๆขอให้อยู่เป็นอมตะอย่างนี้นะภัจจิราแม้ทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังอารมณ์ดีมีเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างตลอดเวลาแบบบนนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมถึงได้เป็นที่รักของเพื่อนพ้องทั่วทั้งวงการยังไงทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ก็ขอร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้เฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปเลยนะคะสาวโอ๋หนุ่มกันชัยเห็นแล้วหมั่นเที่ยวโอ๋ภัจจิราแต่งตัวเซ็กซี่ชุดสั้นเปิดหลังขาวโอโม่มากๆ เอ็มบุษราคำอยากหวานเหมือนคู่อื่นชวนสามีกินขนมจากปากแต่ตอนจบผิดคาดยกครอบครัวไปชาร์จพลังงานและเติมความหวานให้แก่กันอย่างเต็มที่สำหรับเอ็มบุษราคำวงคำเหลากับสามีหนุ่มก๊อฟกรวัตรสุวรัตนานนท์ที่ล่าสุดได้กระเตงลูกน้อยน้องนาฬิกาและน้องณเวลาไปพักผ่อนสุดชิลที่ริมทะเลพัทยาโดยงานนี้ถึงแม้จะมีลูกสาวทั้งสองไปด้วยแต่เอ็มบุษราคำก็ยังหาเวลาสวีทกับก๊อฟกรวัตรได้อยู่บ่อยๆอย่างเช่นในช่วงที่กำลังทานของว่างอยู่นั้นเจ้าตัวก็ได้ชวนสามีแข่งทานขนมจากปากเพราะอยากมีคลิปหวานหวานเก็บไว้เป็นที่ระลึกแบบคู่อื่นเขาบ้างแต่แล้วเหมือนทุกอย่างจะผิดคาดไปมากเมื่อเธอได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าHow to Pocky Kiss แบบโรแมนติกก๊อฟกรวัตรสวีทหวานไม่ได้เลยนะแกอ่ะงานนี้ต่างสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างมากเพราะเวลาไม่ทันถึง5วินาทีเท่านั้นหนุ่มก๊อฟหลับแย่งขนมในปากมากินจนหมดแบบไม่ทันให้ภรรยาได้ตั้งตัวทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้ว่าสงสัยตอนนั้นคุณพ่อน่าจะกำลังหิวมากๆอยู่แน่นอนเลยจ้าเอ็มบุษราคำเตือนให้คิดลูกเกิดจากความรักอย่ารักลูกจนลืมความสัมพันธ์สามีภรรยาแอนจักรพงศ์เผยเลิกคลิ้นบอลแดดแล้วเหตุไม่ทำงานรับไม่ไหวอารมณ์ทางเพศสูงแอนจักรพงศ์เปิดใจแบบหมดเปลือกเลิกคลิ้นบอลแดดในแบบสุดหล่อให้กลับประเทศไปแล้วเหตุรับไม่ไหวหึงหวงอารมณ์ทางเพศสูงต้องบอกว่าฮอตสุดๆในนาทีนี้เลยสำหรับแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศพันล้านที่รวยเป็นเศรษฐีหุ้นติดอันดับ3ของโลกธุรกิจก็ปังสุดๆส่วนในเรื่องของความรักโลกสดใสเป็นสีชมพูมีหนุ่มๆห้อมล้อมคอยเอาใจถึง4คนด้วยกันดีกรีความหล่อนั้นในแบบมีชื่อเสียงทุกคนล่าสุดแอนจักรพงศ์ได้มาแอร์ออกรายการแฉทางช่อง GMM 25ที่มีมดดำน็อตวรฤทธิ์เป็นพิธีกรโดยได้เปิดเผยถึงเรื่องราวความรักในตอนนี้เหลือหนุ่มๆคนรวยใจเพียง3คนเท่านั้นเพราะอดีตหวานใจดีกรีนายแบบคลินบอนแดดซึ่งเป็นหนุ่มที่ถูกลือว่าแย่งมาจากนางงามจักรวาลโดยเธอบอกว่าได้ให้กลับประเทศไปแล้วพร้อมกับเผยสาเหตุว่ามีเรื่องของการหึงหวงไม่ทำงานและรับที่ไม่ได้สุดๆกับอารมณ์ทางเพศสูงสาเหตุหลักๆเกิดจากเรื่องของการหึงหวงมากเกินเหตุ
คือเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามี4คนที่เป็นออดิชั่นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกเป็นเจ้าของโดยใครบนเตียงคือเป็นเรื่องเซ็กทั้งหมดเลยเขากลับไปตั้งแต่1ธันวาคมแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดเพราะเรากำลังเปิดตัวธุรกิจเราก็อยากให้มีแต่เรื่องดีๆทุกคนที่อยู่คือเขาทำงานด้วยร่วมงานกับเราแต่ที่เขาไม่ได้ร่วมงานกับเราต่อเพราะเขาขี้เกียจเมาตลอดเวลาและเขามีปัญหากับน้องชายเขาแต่เขาอยู่กันละบ้านตอนนี้น้องชายเคิร์กบอนแดดเขาให้อยู่แต่พี่ชายไม่ให้กลับมาแล้วเขาหึงน้องชายเขาเองและอีกเรื่องที่รับไม่ไหวคือมีอารมณ์ทางเพศสูงมากตอนเลิกเขาได้เงินล้านกลับบ้านที่เลิกเพราะเขาไม่ทำงานเป็นอันว่าเคลียร์ไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานจากโพสต์ในไอจีสู่การเปิดใจแบบตรงไปตรงมาของแอนจักรพงศ์ฟังเต็มๆไปเลยจ้ารายการแฉเปิดชีวิตแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศที่รวยติดอันดับ3ของโลกเผยโฉมคนรวยใจสุดหล่อปกูลแซมยุรนันฉลองวันเกิดคุณแม่อายุ93ปียังสวยสมตำแหน่งอดีตนางงามมากๆแซมยุรนันและครอบครัวพร้อมหน้าด้วยพี่ชายฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายให้คุณแม่อายุครบ93ปีแบบอบอุ่นหลายคนชื่นชมครอบครัวหน้าตาดีคุณแม่ยังสวยพริ้งมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนักแสดงคุณภาพหล่ออมตะแซมยุรนันท์พมรมนตรีที่วันนี้ลูกชายน้องแมมโบ้และน้องไมล์โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแถมหน้าตาดีสุดๆอีกด้วยรวมถึงภรรยาสุดที่รักมุกมาริสาก็ยังเป๊ะแลดูเด็กลงทุกวันมีภาพหวานๆน่ารักๆออกมาให้เห็นกันบ่อยๆจนหลายคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างไปเลยล่าสุดครอบครัวแซมยุรนันท์ได้พาลูกๆหลานๆพร้อมหน้าด้วยพี่ชายยอดมนูพมรมนตรีมาร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่เรนูที่มีอายุครบ93ปีต้องบอกว่าคุณแม่ยังสุขภาพแข็งแรงมากๆและที่สำคัญยังดูงามสง่าสมกับตำแหน่งอดีตรองนางสาวไทยเมื่อปี2491เป็นที่สุดเป็นภาพที่ดูแล้วซาบซึ้งน่าประทับใจเป็นที่สุด น็อตวิสรุตนั่งร้านกาแฟชิลๆแต่ดาเมจพุ่งมากจนชมพู่อารยาต้องเข้ามาคอมเมนต์ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของสาวสาวหลายคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณพ่อซุปตาน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เรียกได้ว่าความฮอตนั้นไม่น้อยหน้าลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างล่าสุดที่น็อตวิสรุตได้ไปสั่งกาแฟที่ร้านพร้อมเขียนแคปชั่น Hit me with your best espresso shotก็เรียกยอดไลค์ได้อย่างถล่มทลายเพราะเพียงแค่การนั่งแบบชิลๆตามสไตล์ตัวเองแต่ดาเมจความหล่อกลับพุ่งทะลุออกมาเกินลิมิตจนห้ามไม่อยู่ไปแล้วงานนี้ทำเอาภรรยาสาวชมพู่อารยาถึงกลับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยทันทีว่าจะซึ่งถึงจะเป็นเพียงแค่คำสั้นๆแต่แม่ก็ทำเอาสะท้านหัวใจคนอ่านไปเลยจ้าน็อตวิสรุตเผยมุมคุณพ่อที่เล่นถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับสายฟ้าพายุน็อตวิสรุตโพสต์ภาพแซวตัวเองชมพู่ยังถูกใจเข้ามากเดลัย